นาโนเทคโนโลยีเป็นกระแสใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีในศตวรรษที่21ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสังเคราะห์ควบคุมและก็ใช้ประโยชน์จากวัสดุหรือโครงสร้างที่มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตรซึ่งนาโนเทคโนโลยีนั้นจะทำให้วัสดุมีคุณสมบัติที่พิเศษขึ้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และก็เป็นประตูสู่นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกแขนงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีและระดับนานาชาติกล่าวง่ายๆก็คือนาโนเทคโนโลยีจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคนั่นเองกล้องจุลทรรศน์แดงอะตอมหรือ Atomic Force Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบโมสแกนประเภทหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายภาพวัตถุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยเกรดเบนนิ่งและคณะในปี1986โดยที่กล้อง FM จะมีลักษณะการทำงานที่พิเศษเฉพาะตัวคือจะใช้หัวอ่านขนาดเล็กวัดแรงผลักและแรงดูดที่เกิดขึ้นระหว่างหัวเข็มกับพื้นผิวของวัตถุเพื่อนำมาสร้างเป็นภาพของพื้นผิวของวัตถุนั้นลักษณะชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบได้แก่แผ่นฟิล์มบางคอลลอยด์อนุภาคนาโนในเครื่องสำอางเซลล์แบคทีเรียชิ้นงานที่เป็นผงระดับนาโนโดยมีขนาดชิ้นงานไม่เกิน2x2ซมหนาไม่เกิน1ซมความขรุขระไม่เกิน4ไมโครเมตรขนาดภาพสแกนใหญ่ไม่เกิน100x100x4 ซมโดยสามารถบอกความสูงต่ำของพื้นผิวในรูปแบบ2มิติหรือ3มิติได้ AFM จะทำงานโดยการใช้อุปกรณ์ตรวจหรือ probe ที่มีลักษณะปลายแหลมเล็กซึ่งติดอยู่กับคานที่เรียกว่า cantilever ที่สามารถโก่งงอตัวได้เวลาเคลื่อนที่สัมผัสไปบนพื้นผิวของวัตถุการผ่านแสงเลเซอร์ให้กับส่วนปลายแหลมหรือทิปของคานยื่นที่มีขนาดระดับอะตอมในระยะใกล้ซึ่งส่วนปลายแหลมของคานนั้นจะไปสัมผัสแบบกระดกในทิศทางขึ้นและลงกับพื้นผิวของวัตถุและเมื่อเครื่อง AFM ลากส่วนปลายแหลมผ่านโครงสร้างระดับนาโนแรงปฏิกิริยาที่กระทำในแนวตั้งฉากได้เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของพื้นผิวกับปลายแหลมจะดึงคานทำให้คานโก่งงอตัวทำให้สามารถตรวจวัดขนาดของแรงเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์เชิงตำแหน่งของส่วนปลายแหลมและพื้นผิวของวัตถุทำให้สามารถทราบถึงขนาดระดับพลังงานที่เกิดขึ้นได้ซึ่งจะถูกนำมาแปรสัญญาณร่วมกันเพื่อ นำมาสร้างเป็นภาพพื้นผิวที่เป็นลักษณะเชิงโครงสร้างระดับอะตอมที่มีกำลังขยายสูงไปแสดงบนจอภาพที่เป็นมอนิเตอร์นาโนเทคโนโลยีหมายถึงเทคโนโลยีประยุกต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการการสร้างการสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับของอะตอมโมเลกุลหรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กในช่วงประมาณ 1-100 นาโนเมตรซึ่งจะส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆนั้นมีหน้าที่ใหม่ๆและมีคุณสมบัติที่พิเศษขึ้นทั้งทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพทำให้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้สอยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้องค์ประกอบและลักษณะที่สำคัญของนาโนเทคโนโลยีนั้นจะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อ1จะต้องมีขนาดเล็กในระดับ 1-100 นาโนเมตรข้อ2จะต้องมีหน้าที่ใหม่ๆหรือคุณสมบัติที่พิเศษขึ้นและข้อ3จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำและสามารถควบคุมได้คำว่านาโนเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาเกรกที่ว่านาโนสซึ่งแปลว่าแคะหรือว่าเล็กเมื่อนำคำว่านาโนมาใช้นำหน้าหน่วยวัดทางนักวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์จะหมายถึงขนาดเศษ1ส่วนพันล้านส่วนของหน่วยวัดนั้นคำว่านาโนเมตรมาจาก2คำรวมกันก็คือคำว่านาโนกับคำว่าเมตรดังนั้นคำว่านาโนเมตรจะหมายถึงหน่วยวัดที่มีขนาดเท่ากับเศษ1ส่วนพันล้านส่วนของ1เมตรขนาด1นาโนเมตรนั้นมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 เท่าด้วยขนาดที่เล็กที่สุดที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นจะอยู่ที่ขนาดประมาณ 10,000 นาโนเมตรดังนั้นขนาด1นาโนเมตรจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยหรือแม้กระทั่งการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงธรรมดาดังนั้นการที่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถมองเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็กในระดับ1นาโนเมตรได้นั้นจะต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงมากเช่นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนหรือกล้องจุลทรรศน์ชนิดใหม่ๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาเช่นกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมหรือกล้อง AFM กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมถือได้ว่ามีบทบาทและเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีถึงอาจกล่าวได้ว่ากล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมหรือ AFM นี้เปรียบเสมือนดวงตาของนาโนเทคโนโลยี